โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเรียนเข้าสู่ชีววิทยาม .4 นะครับวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดคอร์สนะครับหนังสือที่เราใช้นะครับหนังสือแบบฝึกหัดเสร็จภายในพฤษภาแน่นอนนะครับแต่อันนี้จะเป็นหนังสือเรียนนะลูกไบโอโลจีหรือชีวระยะประชิดนะครับหนังสือเล่มนี้ข้อดีก็คือมันเป็นเนื้อหาสรุปนะครับเป็นชีวะเล่มหนึ่งจะมีเนื้อหาม .4 เทอมหนึ่งดังนั้นเล่มนี้เราม .5 เทอมหนึ่งก็เรียนก็ได้ใช้ต่อม .6 เทอมหนึ่งก็ได้ใช้ต่อนะครับเป็นเนื้อหาที่สรุปนะครับอีกหนังสือเล่มหนึ่งที่อาจารย์ภัยอยากให้พวกเราอ่านนะครับวันนี้ขอคุยกับเราวางแผนในการเรียนกันก่อนนะครับลิลลี่เล่มนี้แล้วลูกเล่มนี้คุณครูก็ส่งได้ซื้อเล่มนี้ไหมลูกนะจ๋อได้ซื้อไหมมีไหมลูกบางคนฝากซื้อบางคนไม่ได้ฝากซื้อนะครับถ้าไม่ฝากซื้อไปซื้อเองได้นะครับที่ร้านหนังสือนักเรียนทุกคนถ้าเล่มนี้สมมุติว่านักเรียนใครก็ถ้าหนูมีเวลาคือมัวแต่กิจกรรมเยอะช่วงแรกเปิดเทอมมาแล้วไม่มีเวลาอ่านหนังสืออย่างเช่นลิลลี่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องสอบชีวะครูแนะนําเล่มนี้นะครับเรื่องอะไรก็ไปดูบางทีจาก10 หน้ามันจะเหลืออยู่2 หน้านะครับดังนั้นเล่มนี้ครูไม่ได้ใช้สอนนะแต่เป็นเล่มให้พกพาเล่มนี้ก็คืออาจารย์นภัทรท่านเขียนดีมากนะครับอาจารย์รู้จักกับท่านด้วยท่านก็เขียนหนังสือเหมือนกันของครูเล่มนี้ค่อนข้างเป็นคีย์คอนเซ็ปต์ดังนั้นเราตกลงกันนะครับอาร์เตอร์และก็นักเรียนทุกคนอยากให้ทุกคนสอบชีวะโอลิมปิกเพราะว่าหนูมีสิทธิ์สอบได้แค่2 ปีม .4 กับม .5 ม .6 เขาไม่ให้สอบนะครับชีวะดังนั้นเล่มนี้ นะครับอาจารย์อาจมันยังไม่สแกนสารบัญให้ไบโอโลจีคีย์คอนเซ็ปต์ลูกมันเป็นคอนเซ็ปต์แปลว่าความคิดรวบยอดดังนั้นเล่มนี้ขอให้ทุกคนเริ่มจากวันนี้เดือนพฤษภาคมนะครับลองจัดเวลาว่าจะอ่านยังไงให้จบภายใน3 เดือนนะลูกเล่มนี้ให้จบภายใน3 เดือนดังนั้น3 เดือนนี้ก็คือเดือนพฤษภาคมอ่านให้จบม .4 ทั้งเทอม1เทอม2เดือนพฤษภามิถุนาอ่านให้จบม .5 เทอม1เทอม2มิถุนาพฤษภามิถุนากรกฎาถ้าสมมติว่าลิลลี่อ่านไม่จบแก้ปัญหายังไง ชดเชยได้อีกมิถุนากรกฎาสิงหาอย่างน้อยต้นสิงหานะครับ2ถ้าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจครูจะแนะนำวิดีโอใน YouTube นั่นแหละลูกที่ดร.ผู้การอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอะไรครูจำไม่ได้ท่านทำไว้ครูคิดว่าท่านสอนค่อนข้างมีภาพแอนิเมชันด้วยดังนั้นช่วยกันวันนี้ขี้เกียจขอให้ทุกคนดู YouTube ดูวิดีโอวันนี้ขยันอ่านก็ลุกขึ้นมาสมมติว่าไม่ทันจริงๆโอเคคุณครูเรื่องการสะท้อนแสงผมไม่ทันแล้วขอดูวิดีโออย่างเดียวนะก็ถือว่าเราจบเรื่องนั้นนะทุกคนก็ติ๊กออกไปได้นะครับดังนั้นฝากนักเรียนที่เชิญแฟมจากมุกดาหารด้วยนะลูกนะยังไงเล่มนี้ขอให้เป็นเล่มที่ใช้อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบสวน.เอาล่ะฟังนิดนึงว่าข้อดีของสวน.ดียังไงถ้านักเรียนผ่านค่ายหนึ่งค่ายสองบางมหาวิทยาลัยเนี่ยลูกคนที่ผ่านค่ายสองสามารถไม่ต้องใช้คะแนนในการยื่นสอบอย่างเช่นคนที่ผ่านค่ายสองไปคัดกันเลยลูกสมมติว่าเขารับ5 คนคนที่ผ่านค่ายสองสามารถเดินเข้าบางคณะเช่นวิศวกรรมคณะเภสัชคณะทันตแพทย์อย่างเงี้ยไม่ต้องใช้คะแนนใช้เกรดกับเซอร์ติฟิเคตที่เราผ่านค่ายนี้เราได้เหรียญทองหรือว่าเราอย่างน้อยการที่ผ่านค่ายแรกหนูก็จะมีบัตรเข้าไปติวเรียนกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ที่วิทยากรที่เข้าเชิญมาที่เชี่ยวชาญด้านสาขานั้นๆมาช่วยเรียนสอนนักเรียนทั้งทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัตินี่ข้อดีของคนเข้าค่ายสวน.นะอย่างนั้นก็อยากให้มีเป้าหมายว่าถ้าเราเตรียมตัวที่จะอ่านหนังสือเพื่อสอบค่ายนี้ก็เหมือนกับนักเรียนเตรียมตัวเพื่ออนาคตของตัวเองได้นะจะบอกว่าพอขึ้นม .5 เทอม2แล้วไม่มีสิทธิ์เลยนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องมานั่งเตรียมตัวอ่านหนังสือนักเรียนเตรียมตัวไปดีม .5 เทอม2นะครับหนูต้องสอบเน็ตแซดม.ขอนแก่นหนูต้องสอบอะไรหลายๆอย่างนะตอนที่เราจะขึ้นม .6 เทอม1นะครับถ้าเราได้ใบเบิกทางหรือครูหนูอยากเข้าธรรมศาสตร์สาขานี้แต่ว่าหนูอยากใช้แฟ้มสะสมผลงานพอร์ตโฟลิโอก็ได้ดังนั้นการสอบก็จะเป็นเซอร์ติฟิเคตหนึ่งนะครับแต่หนังสือเรียนหลักๆคือเล่มนี้ตอนนี้ส่วนหนังสือแบบฝึกหัดอาจารย์ทําได้แค่1 บทอยู่ตอนนี้นะครับกําลังแก้ไขปรับปรุงอยู่นะครับเราก็จะใช้หนังสือชีวะระยะประชิดนะครับระดับม.ปลายเล่มหนึ่งนะครับของ อาจารย์ณภัทรปราบมีชัยนะครับนักเรียนมาดูสารบัญด้วยกันเปิดไปที่หน้าสารบัญ
มาช่วยกูดูหน่อยม .4 เทอมหนึ่งมีอะไรบ้างที่เราต้องเรียนนะวางแผนนะถ้าใครกลับไปโรงเรียนแล้วนะครับสมมติว่านักเรียนที่ไปโรงเรียนแล้วปรากฏว่าครูบางโรงเรียนฟังดีนะครับเขาไม่ได้สอนตามนี้บางทีเขามาเลือกสอนเรื่องเซลล์ก่อนนะครับดังนั้น ถ้านักเรียนได้เอกสารหรือข้อสอบแบบฝึกหัดอะไรนักเรียนสามารถถ่ายแล้วก็แจ้งคุณได้ครูหนูได้ข้อสอบจุดประสงค์แบบนี้มาช่วยเก็บข้อสอบการภาคให้หนูหน่อยหนูอยากได้เต็มหรือใกล้เต็มอย่างเงี้ยนะครับก็ถ่ายส่งมาให้ครูดูได้นะครับเก็บรายละเอียดไว้ก็ม .4 ก็จะมีนะครับเขียนไว้เลยข้างหลังว่าอันนี้ม .4 นะการศึกษาชีววิทยานะครับเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตก็ม .4 เซลล์และการทํางานของเซลล์ก็เป็นม .4 นะครับการลําเลียงจริงๆมันอยู่ในเรื่องเซลล์นะถ้าในหนังสือสสวทนี่ลูกนักเรียนเขียนไว้นะถ้าเนี่ยใส่ปากกาให้ครูหน่อยหนังสือสสวท4บทนี้อยู่ในบทเดียวกันใส่ปากกาใหม่นะบทที่สามถึงบทที่หกสสวทให้เป็นหนึ่งบทหนึ่งหน่วยนะครับดังนั้นใครไปดูหนังสือสสวทเนี่ยเขาจะมีอยู่สามหน่วยหรือสามบทก็จะมีเนี่ยการศึกษาชีววิทยาเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและก็เซลล์และโครงสร้างของเซลล์นะครับอันนี้เขาจะรวมในบทเดียวกันแต่ครูอภัยจะแยกเป็น6บทตามหนังสือเล่มนี้นะเขียนไปเลยนี่เป็นม .4 หมดเลยการหายใจระดับเซลล์เรื่องที่ยากสุดคือเรื่องนี้ลูกการออกจำนวนมีทั้งคณิตศาสตร์ด้วยมีทั้งคำนวณด้วยนะครับอันนี้ก็ม .4 สรุปเรามีทั้งหมด6บทนะครับ6บทบทไหนจะใช้เวลาในการอ่านมากที่สุดนักเรียนมาดูครับบทที่ใช้เวลาเรียนมากที่สุดนะครับก็จะมีอาจารย์ให้บทนี้เป็นสีดาวสีดอกจันตามมาด้วย Cellular Respiration 3ดอกจันตามมาด้วยอันนี้2ดอกจันนักเรียนกากบาทตามครูก่อนเพื่อจะเรียงลำดับในการอ่านหนังสือนะครับเรียงเป็นแบบนี้นะครับและก็การลำเลียงสารเข้าออกอาจารย์ก็จะให้2อันนี้เป็น1ดอกจันเท่ากันหมายความว่าเรื่องที่จะต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษก็คือเซลล์และการทํางานของเซลล์นี้อาจจะเยอะแล้วก็ยาวหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยการหายใจระดับเซลล์แต่เรื่องที่ยากสุดอาจารย์มองว่าคือ Chapter 5บทที่5นี้นะครับแล้วก็จะตามมาด้วยอันนี้ครูให้ค่าเฉลี่ยเท่ากันเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะครับครูให้2ดาวและตัวที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันก็คือครูให้เป็น1ดาวการศึกษาชีววิทยาวันนี้ครูอภัยอาจจะสอนจบเลยนะครับชัปเตอร์หนึ่งนะครับและก็การลำเลียงสารเข้าออกนะครับส่วนตัวนี้อาจารย์ก็ให้เป็น2ดาว ใส่ดอกจันไว้ลูกใส่ดอกจันไว้ว่าเรื่องอะไรบ้างนะครับทีนี้นะครับเรารู้แล้วนะครับทุกคนฝากนะนักเรียนที่ไม่ได้มาที่จะเรียนย้อนหลังด้วยว่าเราจะเรียนอะไรบ้างนักเรียนจะให้ความสําคัญการเตรียมตัวสิ่งที่นักเรียนต้อง อ่านให้มากที่สุดคือเซลล์และการทํางานของเซลล์วันนี้อาจารย์ขออนุญาตสอนเทคนิค การจําก่อนนะครับขออนุญาตสอนเทคนิคการจําก่อนนะครับดังนั้นนักเรียนจะต้องลูกศิษย์เก่าครูที่เรียนในมอต้นจะได้หนังสือบางคนทําเป็นเล่มแล้วนะคือหนังสือเทคนิคการจําชีววิทยานะครับครูจะใช้เล่มนี้ประกอบดังนั้นเล่มนี้ไม่ทําเล่มให้นะครับเด็กต้องไปทําเองนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตส่งไฟล์นะครับครูจะส่งลงไปในไลน์ม .4 นะครับ ส่งไปแล้วนะลูกดังนั้นบทที่1วันนี้เด็กๆช่วยเขียนวันที่ไปด้วยลูกเอาปากกาขึ้นมาเขียนตรงในหนังสือเราเลยเราเรียนวันนี้คือวันที่6พฤษภาคม67นะ วันที่6พฤษภาคม67โอเคเนาะดังนั้นม .4 เราทราบหมดแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตขีดเส้นใต้ให้นักเรียนขั้นเลยลูกม .4 เรียนถึงนี้นะส่วนม .4 เทอม2อาจารย์จะใช้หนังสืออจท.นะครับใช้หนังสืออจท.อ่ะโอเคเราลองไปดูก่อนที่จะไปดูหนังสือเทคนิคการจำนะครับ
วิธีการใช้หนังสือเล่มนี้อาจารย์นภัทรท่านเขียนมาชัดเจนมากเลยให้อ่านเนื้อหาฟังดีๆนะครับและดูรูปภาพประกอบแต่ละเรื่อง หลักการใช้หนังสือนะจากนั้นลองทําข้อสอบที่มันมีในนี้ทีนี้เล่มนั้นหลังนักเรียนทุกคนครับเล่มเล็กข้อสอบต้องใช้ไลน์ในการสแกนมันจะเด้งขึ้นมาสมมติว่าแต่ว่าข้อสอบไม่เยอะนะสมมติว่าครูสอนบทที่หนึ่งจบแล้วให้นักเรียนไปทําข้อสอบบทที่หนึ่งในเล่มเล็กด้วยเล่ม189 บาทเนี่ยไปสแกน QR code ที่เป็นข้อสอบเสร็จแล้วก็ทํากดปุ๊บนักเรียนกดส่งมันจะมีเฉลยละเอียดขึ้นมาให้เลยนะครับอันนี้ก็เร็วมากขึ้นอย่างเช่นหนูลืม iPad ไม่ได้เอาหนังสือมาบางทีให้นักเรียนสแกนแล้วก็ส่งไว้ในไลน์อย่างเงี้ยลูกในไลน์เพื่อนก็ได้สามารถทบทวนจากนั้นได้ด้วยนะครับข้อสอบอย่าลืมเพื่อทดสอบความ เข้าใจนะครับแต่หนังสือแบบฝึกหัดครูจะทําข้อสอบให้เป็นข้อสอบ100 ข้อ1,000 ข้อ500 ข้อนะครับข้อสอบเยอะอยู่นะครับเนื้อหาบางเรื่องนะครับผู้เขียนแนะนําข้อสอบเก่ามาสรุปเอาแต่คําตอบนะครับดังนั้นพยายามจําตรงข้อสอบนะลูกที่ข้อสอบที่มีแต่คําตอบนะถ้าอ่านแล้วลืมหรือจําไม่ได้นี่ลูกคืออะไรครับเขาให้ดูผังรวมและก็ในเล่มนี้ดีอย่างนี้ลูกมันจะมีอะไรครับอาจารย์เขาทําไว้ดีมากมีกลอนมีฝึกวาดภาพและทบทวนอย่างสม่ําเสมอนะครับลองฝึกทําสรุปเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นว่ารวบรวมเพื่อให้เห็นภาพรวบรวมนะครับภาพรวมขอโทษภาพรวมของเรื่องและรีคอร์ดที่เราเรียกว่าเรียกความจํากลับมานะครับ เห็นไหมลูกหนังสือเล่มนี้ต้องใช้กับเล่มไหนครับ Biology Key Concept ในกรณีที่เขาบอกว่าลินลี่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือมาตั้ง10 หน้าให้อ่านเล่มนี้จาก10 หน้าจะเหลือ2อย่างเช่นเรื่องเซลล์จาก15 หน้าเหลือ3เงี้ยลูกถ้ามีเวลาน้อยถ้าใครยังไม่ได้เล่มนี้และไม่สะดวกซื้อแต่ครูจะสแกนให้ทั้งเล่มเลยนะครับถ้าใครใช้ iPad นะครับแจ้งครูไฟด่วนเลยนะถ้าลินลี่ยังไม่ได้นะไปเช็คที่บ้านก่อนถ้ายังไม่ได้แล้วรีบแจ้งครูเดี๋ยวครูซื้อและส่งไปให้นะครับและไฟล์หนังสือทุกอันจะสแกนให้นะครับนักเรียนไม่ต้องไปสแกนเองนะลูกเดี๋ยวครูจะทําให้ โอเคนะครับดังนั้นขอบเขตบทที่1นะครับอาจารย์ขออนุญาตให้ดูตรงนี้ก่อนเด็กๆการศึกษาชีววิทยา อันนี้จะพูดถึงการว่าการเรียนชีววิทยาเราเรียนยังไงเด็กๆต้องดูโครงสร้างข้อสอบมหาวิทยาลัยโอเคล่ะคนที่อยากเก่งชีวะไม่ใช่อ่านทุกเรื่องแต่ต้องดูว่าโครงสร้างข้อสอบเข้ามหาลัยอ่ะเขาออกอะไรบ้างลูกเรื่องนี้โครงสร้างเข้ามหาลัยเขาจะเรียกว่าหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตลูกจุดเน้นช่วยโปรไฟดูหน่อยจุดเน้นก็มีอะไรครับตามหนังสือม.4เลยคือธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตการศึกษาชีววิทยาและเราเรียกว่า scientific method หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับเฉลี่ยนักเรียนลองดูนะเรื่องนี้ทำไมครูให้แค่1 ดอกจันเฉลี่ยข้อสอบเรียนต่อบทนี้แค่1 ข้อลงแค่1 ถึง 2 ข้อเท่านั้นดังนั้นมันน้อยมากๆนะครับเอาล่ะนะครับจะขออนุญาตไปดูเทคนิคการจำก่อนนะครับว่าอะไรบ้างที่เราต้องใช้นะครับเดี๋ยวครูขอย่อหนังสือเล่มนี้ไว้ก่อนนะครับหนังสือที่หนูใช้นะครับโหลดได้เลยนะครับโดยที่ส่งไปในกลุ่มเมื่อกี้หนังสือเทคนิคการจำชีววิทยาหนังสือเล่มนี้นะครับที่เป็นเพลงขอทบทวนในม.ต้นนะครับแก้มชัยภูมิมาจากเรียนกับครูอภัยวันเสาร์ของเทอมก่อนๆแล้วนะครับแล้วก็ครูจะให้เทคนิคการจำข้อสอบแอดวานซ์ที่ ลืมแจ้งนะครับสัปดาห์หน้าขอตรวจสมุดเลคเชอร์นะครับซื้อเล่มที่หนาๆไม่หน่อยนะลูกเอานอกจากเขียนใน iPad แล้วอาจารย์อยากให้เขียนเลคเชอร์ในสมุดบันทึกของเราด้วยนะครับโอเคนะครับไปที่หน้าหนึ่งหนังสือเทคนิคการจําอาจารย์อยากให้จําเพลงพวกนี้ได้ก่อนเพื่อนําไปใช้ Biology Song นะครับเรามาดูว่าเนื้อเพลงชีววิทยาเหล่านี้จะช่วยให้เราจําเนื้อหาชีววิทยาได้อ่ะขออนุญาตสอนเพลงแรกเลยนะครับคือ Cyanobacteria รูปภาษาไทยเขียนให้คุณหน่อยครับเราจะเรียกภาษาไทยว่าสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินครับเขียนตามคุณเลยลูกสาหร่ายแก้มหรือว่านักเรียนมอต้นที่เรียนมอต้นกับครูใครมาเอาหนังสือเล่มเก่านี้แหละมาใช้เลยเล่มที่มีเพลงสาหร่ายสีเขียวจำไว้นะชื่อสาหร่ายแต่ไม่ใช่สาหร่ายนะสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินซึ่งเพลงนี้อาจารย์อภัยจะให้
ชื่อเล่นลูกวงเล็บอีกครับเราจะเรียกสิ่งมีชีวิตไซยาโนแบคทีเรียเนี่ยมันเป็นเซลล์พวกโปรคาริโอตเซลล์หรือโปรคาริโอติกเซลล์อาจารย์จะเรียกว่า โปรคาริโอติกเซลล์มีอะไรบ้างลูกขอสอนสักสองสามรอบเท่านั้นนะจำเพลงให้ได้เอาไว้ใช้ตอนตอบข้อสอบตอนเราสอบเรื่องเซลล์อันแรกเลยนะลูกอาจารย์จะขอไฮไลท์สีเขียวเพราะอย่าลืมนะทำไมครูเอาไปไฮไลท์สีเขียวนอสต็อกสังเคราะห์แสงได้เขียนเองครับออสซิลาโทเรียสังเคราะห์แสงได้แอนาบีนาสังเคราะห์แสงได้สไปรูลินานะครับในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่สังเคราะห์แสงได้แต่พวกนี้ไซยาโนแบคทีเรียนะครับจำไว้นะลูกเขียนไว้หน่อยอาจารย์จะเขียนว่าสังเคราะห์แสงได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษลูกโฟโตซินทีซิสโฟโตซินเทซิสได้ลูกแต่ไม่มีอะไรครับไม่มีคลอโรพลาสต์ครับมีแต่คลอโรฟิลล์ไม่มีคลอโรพลาสต์ หมายความว่าเขาสังเคราะห์แสงได้แต่ถามว่าคุณถามว่าไซยาโนแบคทีเรียมีคลอโรพลาสต์ไหมจําเลยนี่แหละเขาแตกต่างจากเพื่อนเขาแตกต่างจากพืชถ้าครูถามว่านักเรียนครับสิ่งแรกเลยที่เด็กม .4 ต้องรู้ปรับพื้นฐานในวันนี้ถ้าครูถามพัตเตอร์ว่าแก้มชัยภูมิว่าสิ่งที่สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินทำได้เหมือนพืชคือสังเคราะห์ด้วยแสงรูปคือกระบวนการโฟโตซินเทซิสแต่กระบวนการสังเคราะห์แสงนี่เขาเกิดในไซโตโพลาสม์เลยเขาเกิดในโครงสร้างที่เรียกว่าโครโรฟิลล์เขาไม่มีคลอโรพลาสต์นะโอเคนะชัดเจนนะลูกนะเน้นไว้ครับเขาไม่มีคลอโรพลาสต์โอเคนะไม่มีคลอโรพลาสต์สิ่งที่ทําให้เขาเรียกว่าโปรคาริโอตเพราะอะไรลูกเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนภาษาไทยเรียกว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียร์อ่ะขอหน้าเดียวนะอันนี้จะพูดละเอียดหน่อยนะครับ อ่ะพร้อมกันลูกเข้าใจนะสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินชื่อสาหร่ายแต่ไม่ใช่สาหร่ายลักษณะเด่นของเขาคืออะไรครับสังเคราะห์แสงได้โดยเกิดกับคลอโรฟิลล์แต่คลอโรฟิลล์ไม่ได้อยู่ในคลอโรพลาสต์เหมือนตัวไฟมีเงินแต่ไม่มีกระเป๋าตังค์ใส่ลูกกูก็วางไว้เอาไว้ในกระเป๋าเฉยๆแต่นักเรียนมีเงินและก็เก็บเงินไว้ในกระเป๋าตังค์นี่มันต่างกันเงินคือคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์ถูกเก็บไว้ในคลอโรพลาสต์แต่สาหร่ายสีเขียวกันหรือไซยาโนแบคทีเรียไม่มีกระเป๋าเงินก็เอาไว้ในของเหลวไปในเซลล์เราเรียกว่าไซโตพลาสม์นะครับโอเคเลยครับ1 2 3 Nostoc Oscillatoria Anabina Spirulina Nostoc Oscillatoria Anabina Spirulina นั่นคือไซยาโนแบคทีเรียเห็นไหมนั่นคือไซยาโนแบคทีเรียจำไว้ในเฮียไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนจำไว้ในเฮียไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนให้ดูวิดีโอดร.ผู้การนิดหนึ่งทำไมเขาถึงเรียกว่าโปรคาริโอตลูกลิลลี่ทำไมถึงเรียกว่าโปรคาริโอตเอาที่เส้นใต้นี้แล้วคีย์เวิร์ดอันเดียวจบเลิกเรียนเลยถ้าเขาถามว่าทําไมถึงเรียกไซยาโนแบคทีเรียว่าโปรคาริโอตเพราะไม่มีอะไรลูกไม่มีตอบภาษาไทยก่อนไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับผู้ชายมีอะไรผู้ชายมีอันท้าผู้หญิงไม่มีถึงเรียกว่าเพศชายถูกไหมลูกเช่นเดียวกันที่เรียกว่าเอาล่ะข้อสอบมาเล่นแบบนี้ครูอภัยอยากให้อ่านประโยคนี้แล้วมันมีคำศัพท์ซ้ำไซยาโนแบคทีเรียให้หนูตอบว่าไซยาโนแบคทีเรียเป็นพวกโปรคาริโอตใครอีกเป็นโปรคาริโอตกับแบคทีเรียจำแค่นี้นะเหมือนกับอาจารย์อ่านประโยคเดียวไซยาโนแบคทีเรียมันมีอะไรแทรกอยู่คำว่าไซยาโนแบคทีเรียมีคำว่าแบคทีเรียสรุปอย่างช้าๆก่อนที่จะให้ดูวิดีโออีกนะครับขอให้จำคีย์เวิร์ดไว้เลยเราจะใช้ตลอดชีวิตเลยเลิกไปจำว่าโลกนี้มีพืชกับสัตว์นะไม่ใช่พืชกับสัตว์เท่านั้นนะลูกโลกนี้เขาแบ่งเซลล์ตามการมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสกับไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสจะตอบแบบใหม่ก็ได้ครูภัยไม่พูดคำว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสได้ไหมได้พวกไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็คือไม่มีนิวเคลียสลูกไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็คือไม่มีนิวเคลียสถ้าครูภัยถามว่าลิลลี่ยกตัวอย่างโปรคาริโอตให้ครูฟังหน่อยตอบได้เลยลูกตอบภาษาไทยก็ได้สาหร่ายอะไรสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินปัจจุบันนี้นักวิชาการแทบไม่ใช้คำนี้เขาให้ทับศัพท์ว่าไซยาโนแบคทีเรียเพราะหลายคนเรียกว่าสาหร่ายจนเข้าใจว่ามันเป็นสาหร่ายจริงๆมันไม่เหมือนข้าวแก่น้อยที่นักเรียนซื้อมากินนะที่เป็นสาหร่ายทอดกรอบนะลูกอันนี้ไม่ใช่สาหร่ายลูกมันคืออะไรล่ะครูอภัยคำตอบตอบคำเดิมไซยาโน
แบคทีเรียเอาถามหน่อยทําไมไซยาโนแบคทีเรียถึงเป็นเซลล์ประเภทโปรคาริโอตหรือโปรคาริโอติกเซลล์บรรทัดสุดท้ายครับจําไว้นะเฮียไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนทบทวนด้วยกันครับ1 2 3 nos of oscillatoria anabina spirulina nos of oscillatoria anabina spirulina นั่นคือไซยาโนแบคทีเรียนั่นคือไซยาโนแบคทีเรียจำไว้นะเฮียไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนจำไว้นะเฮียไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนผ่านนะครับยกตัวอย่างได้ไหมฝากม .4 นะ ต้องค้นนอสซอกเป็นยังไงต้องไปดูใน Google เพราะข้อสอบสมัยใหม่เล่นภาพแอนาบีนาเป็นยังไงนะครับออสซิลาโทเรียเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวครูจะค้นให้ดูแต่ตอนนี้ขอสอนเพลงให้จบก่อนนะครับสไปรูลีนาทุกคนครับแปลไทยให้หน่อยลูกมีอีกชื่อหนึ่งสาหร่ายเกลียวทองลูกเขียนหน่อยสาหร่ายเกลียวทองลูกคำนี้นะที่ครูไฮไลท์ขีดเส้นใต้สีแดงนักเรียนเขียนลงไปว่าใครไม่มีชีวิตนี้ไม่เป็นอะไรลูกเขียนในหนังสือเล่มสีเขียวเลยลูกเราเรียกว่าสาหร่ายสีเขียวนะครับอาจารย์ขอปรับพื้นฐานให้กับพวกเรามีความรู้ทัดเทียมกันในเรื่องประเภทของเซลล์นะครับเอาล่ะเพลงนี้จบแล้วนะไปดูเพลงที่สองนะครับเขียนอักษรย่อให้หน่อยครับใครโหลดใช้ใน iPad เขียนเลยลูกให้จำนะออร์แกเนลแปลว่ามาจากคำว่าออร์แกนนะครับแปลว่าอวัยวะเล็กๆสรุปโครงสร้างเล็กๆที่อยู่ภายในเซลล์ลูกโครงสร้างเล็กๆที่อยู่ภายในเซลล์เขียนตัวย่อลูกที่ไม่มีเยื่อหุ้มอาจารย์ขอให้เขียนตัวย่อตรงนี้ R4 ตัวที่หนึ่ง4ตัวที่สอง4ตัวที่สาม RCC NF M ถ้านักเรียนจำแค่นี้ได้นักเรียนจบม.4เทอมหนึ่งเรื่องเซลล์ครับนี่คือชื่ออักษรย่อของออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มดีๆไปดูไฮไลท์กูหน่อยครับตัว R ครับกูไฮไลท์สีเขียวแล้ว R ย่อมาจากอะไรไรโบโซมกี่ไม้ต่อไปกูไฮไลท์สีฟ้าตัวที่สองสีตัวที่หนึ่งคือเซนติโอดูตามสีที่กูไฮไลท์นะต่อไปครับสีตัวที่สามครับสีตัวที่ส่วนตัวที่สองไซโตสเกเลตันอย่าลืมนะลูกนี่คิดหน่อยถ้ากลัวภัยถามว่าไซโตสเกเลตันมีกี่ชนิดถ้านักเรียนไม่เข้าใจมันเหมือนกระดูกของเซลล์เป็นโครงร่างลูกโครงร่างกูเทียบได้กับกระดูกนะถ้าตัวเราไม่อ่อนเปรียบเพราะเรามีกระดูกไซโตสเกเลตันเนี่ยเขามีอยู่สามชนิดคือนักเรียนเขียนนี้ครับนี่คือเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่สุดครับนึกถึงบ้างข้าวหลามนึกถึงสายยางที่เรารดน้ำต้นไม้ก็ได้เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่สุดครับคือไมโครทูบูลอันนี้เราเรียกอินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์เส้นผ่าศูนย์กลางเขียนอย่างนี้นะเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดกลางไมโครแปลว่าเล็กลูกเขียนเองเนอะไมโครคำศัพท์คำนี้เราแปลว่าเล็กๆนี่ลูกไมโครดังนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กที่สุดโอเคไหมครับไมโครฟิลาเมนต์มีกี่ชนิดแต่ไม่ใช่ขอโทษไซโตสเกเลตันมีกี่ชนิด3ชนิดใหญ่ที่สุดคือไมโครทูบูลขนาดกลางอินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์ขนาดเล็กที่สุดไมโครฟิลาเมนต์เรามาดูต่อครับพวกนี้ล่อนจ้อนแปลว่าไม่มีอะไรห่อหุ้มเป็นออร์แกเนลที่ไม่มีอะไรห่อแต่ตัวที่ไม่มีในเพลงลูกมาดูซีตัวที่สองซีสีชมพูเนี่ยซีตัวที่สองก็คือซีอะไรลูกซีเลียนะครับซีตัวที่สามหมดยังลูกซีเลียไปแล้วเนาะซีตัวที่สามคือซีเลียขอโทษซีเลียแล้วก็ไซโตสเกเลตันนะครับโอเคนะพร้อมกันครับ R C 1 C 2 C 3 N F M จำเงี้ยได้ก่อน R C 1 C 2 C 3 N F M R C 1 C 2 C 3 N F M R C 1 C 2 C 3 N F M โอเคนะนี่คือโครงสร้างที่ไม่มีย่อหุ้ม R ย่อมาจากไรโบโซม C ตัวที่หนึ่งย่อมาจากเซนทริโอน C ตัวที่สองย่อมาจากไซโตสเกเลตันนะครับ C ตัวที่สามย่อมาจากซีเลียมีลูกเห็นไหมลูกอันนี้คือซีเลียตัวเป็นสีเขียวก็แล้วกันซีเลีย N ย่อมาจากคำว่าก้อนกลมๆของนิวเคลียสคือนิวคลีโอลัส
ส่วน F นี่ย่อมาจาก flagellum นะครับส่วน M ย่อมาจากนี่ลูกไมโครทูบูลก็ได้ไมโครฟิลาเมนต์ก็ได้นะครับโอเคนะอ่ะพร้อมกันลูกอักษรย่อเทคนิคในการจำ R C1 C2 C3 N FM R C1 C2 C3 N FM โอเคพร้อมครับโอเคแนวทีไม่มีเยื่อหุ้มฉันเองและรุ่งจำไม่ได้สักทีถามครูอภัยครูก็บอกว่ามีถามครูอภัยครูก็บอกว่ามีอาซีซีในละจ้างคนดีไรโบโซมเซนทริโอนไซโตสเกเลตอนลอนจอนโอเคแนวรอบครับโอเคแนวทีไม่มีเยื่อหุ้มฉันเองและรุ่งจำไม่ได้สักทีถ้าครูอภัยครูก็บอกว่ามีถ้าครูอภัยครูก็บอกว่ามีอาซีซีในละจ้างคนดีไรโบโซมเซนทริโอนไซโตสเกเลตอนลอนจอนโอเคแนวต่อไปครับยุ่งสองชั้นลูกไมโทคอนเดรียคลอโรพาสนิวเคลียสไมโทคอนเดรียคลอโรพาสนิวเคลียสไอไม่ซีเรียสไอไม่เครียดไอจำได้ they have เยื่อหุ้มสองชั้น they have เยื่อหุ้มสองชั้นทำหน้ามันๆแล้วก็จำเอาไว้พร้อมกันครับไมโทคอนเดรียคลอโรพาสนิวเคลียสไมโทคอนเดรียคลอโรพาสนิวเคลียสไอไม่ซีเรียสไอไม่เครียดไอจำได้ they have เยื่อหุ้มสองชั้น they have เยื่อหุ้มสองชั้นทำหน้ามันๆแล้วก็จำเอาไว้พัตเตอร์ลิลลี่แล้วก็มิ้นท์แก้มเขียนปีกกาไว้ครับสามตัวนี้ลูกเขามีอะไรเหมือนกันอาจารย์เขียนว่ามีเหมือนกันนะสิ่งที่เขามีเหมือนกันคือ 1. DNA 2. RNA 3. Replication ได้คือจำลองตัวเองได้Replication ได้ 4. มีอะไรเหมือนกันลูกมีไรโบโซมอ่ะเขียนก่อนลูกหมายถึงออร์แกเนลสามตัวนี้เขียนด้วยนะไมโทคอนเดรียสร้างอะไรลูกอาจารย์ที่เขียนเขียนว่าพลังงานสร้างพลังงาน ATP อันนี้สั่งอะไรลูกอันนี้โฟโตซินเทซิสเราเรียกกระบวนการนี้ว่าโฟโตซินเทซิสนะครับหรือกระบวนการสะท้อนแสงอ่ะลองให้ครูหน่อยใครไม่มีก็ลองในสมุดลอกแค่ว่าไมโทคอนเดรียโครโรพาสต์และก็นิวเคลียสมีอะไรที่เหมือนกันคำตอบคือมี DNA RNA Replication คือจำลองตัวเองได้และมีไรโบโซมชนิดลืมนะลืมเขียนลงไรโบโซมวงเล็บด้วยชนิด70เอสนะเพราะว่ามี80เอสกับ70เอสอ่ะไปต่อครับขอเพลงสุดท้ายก่อนที่ครูจะให้จดนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวครูมาต่อฉันมีแต่เธอไม่มีใช้เวลาเราร้องเพลงว่าพืชกับสัตว์ต่างกันยังไงนะครับ1 2 3เซลล์สัตว์มีเซนทริโอนมีไลโซโซมขณะที่พืชไม่มีเซลล์สัตว์มีเซนทริโอนมีไลโซโซมขณะที่พืชไม่มีเซลล์พืชไม่ยอมเลยนะเซลล์พืชไม่ยอมเลยนะลุกขึ้นบอกว่าชัดท่านมีคลอโรพาสต์ทั้งยังมีผนังเซลล์เพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์ฉันมีแต่เธอไม่มีฉันมีแต่เธอไม่มีเอาละทีนี้ไม่ต้องมาอวดโอ้การบริโภคกันนะครับสุดท้ายอาจารย์ขอทุกคนบังคับต้องเขียนนะครับการสร้างสปอร์ของพืชอ่ะอาจารย์ให้เวลานะครับโลกไว้ไม่มีในตำราเดี๋ยวจะใช้หลักการจัดจำแนกให้นะครับอ่ะเขียนให้คุณครูหน่อยครับหรือเลคเชอร์หรือโหลดลงไปนะครับขอเวลาแป๊บนึงนะครับอ่ะเรามาช่วยกันแปลอันนี้ก่อนนะครับคำว่าเฮตโรสปอร์จากสัตว์นี้เฮตโรสปอร์แปลว่าสร้างสปอร์ได้ขนาดที่แตกต่างกันก็คือเล็กกับใหญ่นะครับนักเรียนลงมาดูนะคำว่าเฮตโรสปอร์จากสัตว์นี้ตรงแถวข้างล่างนี้เราจะเรียกว่า heterosporous spore production การสร้าง heterospore มันจะมาจากอะไรครับอันแรกเลย megasporangium on megasporophyll ก็คือ megasporangium เนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็น megaspore แค่นี้พอแล้ว megaspore ก็จะเริ่มไปเป็น female gametophyte ก็คือเซลล์สืบพันธุ์
เพศเมียก็คือเอกนั่นเองนะครับเด็กๆก็จะได้คีย์เวิร์ดอยู่ตรงเนี้ยส่วนไมโครสปอเรนเจียมดูตรงนี้ก่อนนะครับไมโครสปอเรนเจียมนะครับมันก็จะสร้างไมโครสปอร์และสุดท้ายก็จะได้เมลแกมมีโตไฟต์หรือเซลล์ผุดสืบพันธุ์เพศผู้และก็จะเจริญไปเป็นอะไรครับเจริญไปเป็นสเปิร์มนะครับพัฒนาไปเป็นสเปิร์มดังนั้นคำถามครูไปครับผมหนูต้องจำอะไรบ้างเด็กๆต้องรู้ว่าเมกกะสปอร์พัฒนาไปเป็นอะไรจำไว้ว่าเมกกะพัฒนาไปเป็นอะไรครับเมกกะพัฒนาไปเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียฟีเมลแกมมีโตไฟต์แกมมีโตไฟต์คือระยะสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับเขียนก่อนตรงนี้ลูกแกมมีโตไฟต์คืออาจารย์จะใช้คำว่าเป็นระยะสร้างเซลล์สืบพันธุ์พูดง่ายๆถ้าคำว่าฟีเมลแกมมีโตไฟต์ก็คือเป็นระยะที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนั่นเองดังนั้นไมโครผู้ชายนะครับตัวผู้นะไมโครสปอร์จะพัฒนาไปเป็นเมลแกมมีโตไฟต์ก็คือเซลล์สืบพันธุ์ เพศผู้นะครับพัฒนาไปเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับอันนี้ก็จะตรงกันนะพัฒนาไปเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับ ซึ่งเราจะดูจากตอนนี้ครับแล้วครูจะให้ตัวอย่างในการจำมาดูอันแรกครับเฟิร์นน้ำซีแลคจิเนลล่าขีดตัวนี้ไว้ซีแลคจิเนลล่าคือต้นตีนตุ๊กแกลูกเขียนอันนี้ก่อนซีแลคจิเนลล่าคือตีนตุ๊กแกเฟิร์นน้ำซีแลคจิเนลล่าพืชมีเมล็ดเน้นครับอาจารย์ไฮไลท์สีเขียวนี่พืชมีเมล็ดลูกไม่ว่าพืชอะไรก็ช่างลูกที่นักเรียนเคยกินเดาเอาลูกถ้ามันมีเมล็ดคุณครูครับมะม่วงสร้างสปอร์แบบไหนอาจารย์ไฮให้ดูก่อนนี้นักเรียนดูก่อนนี้ครับพืชมีเมล็ดอะไรลูกคำตอบคือสร้างสปอร์แบบเฮตโรสปอร์มาดูพืชชั้นต่ําคนที่ไม่มีเมล็ดอะลูกทีนี้นักเรียนลองดูนะมีพืชอะไรบ้างที่นักเรียนรู้พืชชั้นต่ํามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะจำได้ไหมลิโบเบิร์ตลิโบเบิร์ตแล้วก็อะไรอีกนะคอนเวิร์ตอะไรอีกครับมอสเซสต้นมอสสามอันนี้ครูเรียกว่านอนวาสคูลาร์แพมมันคืออะไรครับสามกลุ่มนี้คือนอนวาสคิวล่านอนวาสคิวล่าแพนคือพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงลูกเราจะใช้คำว่านอนวาสคิวล่าแพนก็คือพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงนะครับคือพืชไม่มีท่อ พืชที่ไม่มีท่อลำเลียงเราจะเรียกว่านอนวาสคิวล่าแพนครับพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงเราจะเรียกว่า non vascular plant หมายความว่ายังไงมาดูลูกพืชพวกนี้ไม่มีไซเลมกับโฟเอมลูกเขียนต่อหน่อยไม่มีท่อลำเลียงท่อลำเลียงในที่นี้ก็คือไซเลมเช็คต่อให้ครูหน่อยนะกับโฟเอมครูกำลังอธิบายความรู้ของเด็กม .1 อยู่ตอนม .1 เราจะเรียนเรื่องโครงสร้างท่อลำเลียงน้ำก็จะเรียกว่าไซเลมโอเคดูตรงที่ครูไฮไลท์สีฟ้าหน้าน้ำน้ำสีฟ้าท่อลำเลียงน้ำสีเหลืองอาหารโฟเอมคือท่อลำเลียงอาหารนะครับอาจารย์จะเรียกว่าท่ออาหารอันนี้จะเรียกว่าท่อน้ำนะครับลำเลียงน้ำบวกแร่ธาตุนะครับน้ำบวกแร่ธาตุโอเคนะมามีอะไรบ้างมาช่วยครูไฮไลท์หน่อยลิเวอร์เบิร์ดคอนเบิร์ดมอสเซสพืชสามกลุ่มนี้จัดเป็น non vascular plant คือไม่มีท่อลำเลียงจำไว้เลยส่วนใหญ่พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง non vascular plant จะสร้างสปอร์แบบต่อไปต่อครับสร้างสปอร์แบบฮอร์โมสปอร์ครับจะสร้างสปอร์ได้ชนิดเดียวเราเรียกว่าฮอร์โมสปอร์ที่พูดมาทั้งหมดนี้อาจจะไม่ได้ใช้ในม .4 แต่นักเรียนต้องรู้บทบาทของเขาว่ามะขามมีเมล็ดมะยมมีเมล็ดมะม่วงมีเมล็ดสร้างสปอร์แบบไหนได้คำตอบแล้วนะเฮตเทโรสปอร์
หมอนไม่เคยเห็นเมล็ดไม่เคยเห็นผลมันเลยมันสร้างสปอร์แบบฮอร์โมนสปอร์เก็ตนะลูกนะเฟิร์นน้ำซีแลคติเนลล่าพืชมีเมล็ดเฮตโรสปอร์เฟิร์นน้ำซีแลคติเนลล่าพืชมีเมล็ดเฮตโรสปอร์เข้าใจตรงกันนะครับอาจารย์อยากฝากว่าอันนี้ไม่ใช่ของม .4 แต่คือสิ่งที่นักเรียนม.ปลายต้องรู้ถ้าเขาให้จัดกลุ่มเอ๊ะทำไมผู้ถามมินนี่ว่าลินนี่ทำไมมะยมกับมะม่วงถึงอยู่กลุ่มเดียวกันลินนี่บอกเหตุผลกูได้อ๋อกลัวไปรู้จักตามกันประเภทสปอร์ครับมันมีเมล็ดเหมือนกันมะม่วงกับมะยมจัดมันสร้างสปอร์แบบเฮตโรสปอร์เพราะมันเป็นพืชมีเมล็ดครูก็เลยอยากให้จำคีย์เวิร์ดนี้พืชมีเมล็ดเฮตเทโรสปอร์ย้อนกลับมานะใครจดไว้แล้วเฮตโรสปอร์คือสร้างสปอร์ได้กี่ขนาด2ขนาดเริ่มจากเมกาสปอร์แรงเจียพัฒนาไปเป็นเมกาสปอร์เมกาสปอร์นี้เนี่ยจะเจริญไปเป็นเซลล์สุพรรณเพศเมียเราเรียกว่าฟีเมลแกมีโตไฟต์ก็จะพัฒนาไปเป็นเอกครับต่อมาอันที่2เราบอกว่าไมโครสปอร์แรงเจียหรือไมโครสปอร์ก็จะพัฒนาไปเป็นเมลแกมีโตไฟต์หรือสเปิร์มหรือเซลล์สุพรรณเพศผู้นั่นเองนะครับอันนี้อาจารย์ก็ฝากทีนี้เด็กๆมาทวนนิดนึงครับเฟิร์นน้ำมีอะไรบ้างตัวอย่างเฟิร์นน้ำใครไม่เคยเรียนเฟิร์นน้ำเฟิร์นน้ำก็ได้แก่เราจะรู้จักกันดีในแหน่แดงแล้วอะไรอีกครับเจาะหูหนูแล้วก็ผักแว่นหมดสามอันนี้คือเฟิร์นน้ำครับแหน่แดงเจาะหูหนูผักแว่นนะครับอันนี้คือเฟิร์นน้ำซึ่งจะสร้างสกอร์ได้สองชนิดคือถ้าเป็นเพศเมียนะเฮตโรสปอรัสเนี่ยสร้างโดยเพศเมียก็คือจะสร้างเมกาสปอร์แรงเจียมและก็ไมโครสปอร์แรงเจียมนะครับเห็นไหมครับเมกะกะแล้วจะต้องเป็นผู้หญิงส่วนไมโครสปอร์แรงเจียมก็จะเจริญไปเป็นผู้ชายไมโครเป็นผู้ชายเมกะเป็นผู้หญิงนะครับโอเคนะแค่นี้นะครับอ่ะขอเป็นสุดท้ายหน่อยวิตามินอาจจะลืมแล้วม .4 ก็เรียนเยอะเลยวิตามินใครจําได้บ้างลูกลิลลี่จำได้ไหมวิตามินเอชื่อทางเคมีว่าอะไรเนาะวิตามินเอชื่อทางเคมีวิตามินซีจำได้สักกี่ตัวลูกใครจําได้วิตามินซีนี้เราต้องรู้เขียนในข้างๆเพลงนี้ครับชื่อทางเคมีของวิตามินซีลากขึ้นไปครับมันเป็นกรดลูกเขาจะเรียกว่าแอสคอบิกแอซิดเห็นไหมคำว่าแอซิดแปลว่าอะไรกรดใช่ไหมครับดังนั้นครูฝากหนึ่งวิตามินที่นักเรียนค่อนข้างมีเกือบทุกบ้านวิตามินซีวิตามินซีถ้าเรากิน1,000 มิลลิกรัมมันจะช่วยเรื่องผิวพรรณได้ผิวพรรณทําให้ผิวพรรณไม่หมองคล้ำหรือหมองคล้ำง่ายหรือเวลาไปกระทบแสงผิวเราก็จะคล้ำได้ยากนะครับ โอเคนะครับอ่ะเขียนนะถ้างั้นขอสอนเพลงนี้ทุกคนเขียนลูกต่อไป A ครับลิลลี่จุดในตาของเราที่เห็นภาพเขาเรียกว่าเรอะไรเคยได้ยินไหมลูกเรติอะไรหนูเลือกถูกจำแค่นี้พอจำแบบเรนลี่พอวิตามินเอมันบวกมันเกี่ยวข้องกับสายตาเขาเอาชื่อทางเคมีไปตั้งคล้ายๆจุดที่มองเห็นภาพชัดเจนที่เรนลี่บอกมันเปลี่ยนสีนิดนึงเป็นเรเหมือนกันเมื่อกี้เรติน่าจะให้เปลี่ยนสีนิดนึงเขาเรียกว่าเรตินอลวิตามินเอ จะเรียกว่าเรตินอลนะครับวิตามินเอเราจะเรียกว่าชื่อทางเคมีนะม .4 เน้นตัวนี้นะลูกนะวันนี้ยังไม่ขึ้นเนื้อหาแบบละเอียดขอให้ได้เรียนรู้จักพื้นฐานพวกนี้ก่อนเรตินอลครับเรตินอลคือวิตามินเอนะครับเรตินอลออสโซริครูเขียนอันนี้ไม่ใช่ตัว A แล้วตัว O เราเรียกว่าเรตินอลโอเคนะครับB1 จำนี้ลูกวิตามินของประเทศไทยไทยอะไรครับไทยอะมีนเขียนตามครูเลยครับ ไทยอะมีนคือ B1 ครับ B1 เราเรียกชื่อทางเคมีว่าเราเพิ่มมาจากน้องมอต้นหน่อยไทยอะมีนคือ B1 ครับไทยอะมีนจากนักเรียนจะร่างช้าๆก็ได้ไทยอะมีนอาจารย์จะเลยว่าไทยอะมีน THI ไทอะมีนนะครับวิตามิน B1 ยังไม่พอนะรู้ไหมพัตเตอร์พัตเตอร์กับแก้มชัยภูมิบอกคุณหน่อยเรากินธาตุอะไรเราต้องการเวลาเรากินอะไรเราได้ธาตุอะไรจากนมทำให้กระดูกเราแข็งแรงธาตุอะไรมีในนมลูกพัตเตอร์
แคลเซียมอ่ะถูกต้องทีนี้ใครพัตเตอร์จำได้ไหมชื่อทางเคมีของวิตามินดีชื่อว่าอะไรนะแคลซีเฟลถูกต้องแคลอะไรลูกมาถูกทางแล้วเพราะวิตามินดีทําให้กระดูกแข็งแรงเราจะเรียกว่าแคลซีอะไรนะแคลแคซลีเราจะออกเสียงว่าแคลซิเฟอรอนนะครับแคลซิเฟอรอนช่วยกันเขียนลูกวิตามินดีเราจะเรียกว่าแคลซิเฟอรอลนะครับวิตามินดีนะครับเราจะเรียกว่าทุกคนเขียนในลูกเขียนในเพลงก็ได้ใครที่ไม่มีชีทเพลงเขียนในสมุดก็ได้นะลูกนะเขียนแค่ชื่อวิตามินไว้อันนี้อาจารย์ขอปรับพื้นฐานพวกสิ่งนี้ที่ต้องรู้ให้ก่อนลูกแคลซีเอลลูกซิก็ตัวซีเหมือนเดิมแคลซิเฟอร์ก็คือตามตัวลูก F E R อนก็ตาม O L แคลซิเฟอรอนเป็นวิตชื่อวิตามินนะครับเป็นชื่อวิตชื่อทางเคมีของวิตามินดีนะครับต่อไปช่วยกันเขียนให้หมดลูกวิตามินอีแน่นอนนักเรียนจะเรียนในบทที่สองนะวิตามินดีก็จะมีชื่อทางเคมีต่อไปวิตามินอีนะครับวิตามินอีใครรู้ว่าชื่อทางเคมีของวิตามินดีชื่ออะไรลูกใครจำได้เปิดไมค์ตอบเลยนะครับชื่อวิตามินอ e, ีนะครับเราเรียกนักเรียนต้องคุ้นเคยเขาจะใช้คำว่าชื่อทางเคมีลูกชื่อทางเคมีนะครับเราเรียกว่าชื่อทางเคมีนะครับเราจะใช้คำว่าจริงๆชื่อมันยาวอาจารย์จะเรียกสั้นๆนะว่าโชโคฟิรอลโชโคฟิรอลหรือโชโคฟิริลนะครับโชโคฟิริลหรือโชโคฟิรอลนักเรียนจะเรียกยังไงก็ได้นะครับโชโคฟิโรหรือโชโคอาจารย์ขอใช้คำนี้นะก็ได้นักเรียนโยงมานะอาจารย์ขอลากมาตรงนี้วิตามินอีนะเขียนตามตัวลึกโทเห็นไหมครับ T O C O โชโค PH E โชโคฟีโชโคฟิโรโชโคฟิโรนะครับเป็นสารประกอบอินทรีย์เป็นวิตามินนะเป็นสารประกอบอินทรีย์โดยเฉพาะจะมีสารโมฟีนอลฟีนอลโมเมทิลนะครับหรืออาจารย์จะเรียกว่ามันเป็นชื่อเขาเรียกว่าอะไรนะชื่อทางเคมีของวิตามินดีบางคนก็จะเรียกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับพวกผิวด้วยใช่ไหมครับผิวพรรณด้วยเขาจะเรียกว่าโทโคฟิริลก็ได้นะครับส่วนวิตามินเคชื่อทางเคมีของวิตามินเคทีนี้เรามาช่วยกันชื่อว่าอะไรเราจำไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะครับชื่อทางเคมีของวิตามินดีเขาอาจจะเรียกว่าฟิวโลคิวนอลลากมาลูกลากมาตรงนี้อาจารย์เขียนขอเขียนตรงนี้นะฟิว PHY ฟิว LL ฟิวโลตัวคิวนี่ลูกฟิวโล QUI แล้วก็นอน NONEฟิโลคิโนนลูกให้เวลารอบก่อนเดี๋ยวอาจารย์ให้เบรกนะครับมันคือพื้นฐานเอาล่ะอาจารย์คงไม่ไล่มาตอนป .3 ป .4 ป .5 ให้ฟังนะครับอย่างน้อยวิตามินแบ่งเป็น2กลุ่มคือละลายในน้ำกับละลายในไขมันละลายในน้ำมีอะไรบ้างลูกเอาวิตามินที่ละลายในน้ำสิวิตามินที่ละลายในน้ำ B กับอะไรนะลูก B กับ C โอเคนะเขียนไหมบีอะไรก็ช่างหมดวิตามิน B1 อ่านพร้อมกันครับทุกคนชื่ออะไรครับ B1 คือไทรอะมีนโอเควิตามินเอเรทินอลเอเรวิตามินซีเป็นกรดอะไรลูกแอสคอบิกแอซิดวิตามินอีโทโคฟิรอลและวิตามินเคฟิโลคิโนนวิตามินอีโทโคฟิรอลวิตามินเคฟิโลคิโนนก่อนจะเบรกให้เวลาจดชื่อทางเคมีของแต่ละวิตามินไว้แล้วก็จำให้ได้ด้วยนะครับจำให้ได้ด้วยเพราะเราต้องนำไปใช้ด้วยลูก
เราจะต้องนำไปใช้ด้วยนะครับโอเคนะครับวิตามินที่เราไม่วิตามินที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเราอาจจะวิตามินที่เราไม่ค่อยได้กินก็จะเป็นวิตามินในกลุ่มละลายในไขมันใช่ไหม A D E K อย่างเงี้ยแต่วิตามินที่เราคุ้นเคยดีซื้อมากินบำรุงผิวพรรณสร้างภูมิกันก็คือวิตามินซีใช่ไหมตอนเด็กๆเราก็จะมีวิตามินซีคุณหมอให้มาเราสามารถอมเล่นกินเล่นได้ทําไมกินเยอะได้นะลูกวิตามินซีเพราะมันละลายในน้ําฟังดีๆนะถ้านักเรียนกินเยอะเกินนักเรียนก็พยายามกินน้ําเยอะๆมันจะขับออกทางปัสสาวะนะครับ อันนี้ก็คือชื่อทางเคมีของวิตามินแต่ละชนิดอ่ะมาร้องเพลงกันหน่อยครับ1 2 3วิตามินเหล่านี้เอ้ยไม่นึกเลยจะมีคุณค่าเจ้าเอบำรุงสายตาปีหนึ่งป้องกันเหน็บชาถ้าเป็นหวัดมาเจ้าสีนั่นไงถ้าเลือดไม่ยอมหยุดไหลจะเปียเร็วไวรีบรับประทานขาดดีกระดูกเสื่อมพันขาดอีก็จะเป็นมันจงรับประทานพืชผักโดยไวรอบครับวิตามินเหล่านี้เอ้ยไม่นึกเลยจะมีคุณค่าเจ้าเอบำรุงสายตาบีหนึ่งป้องกันเหน็บชาถ้าเป็นหวัดมาเจ้าสีนั่นไงถ้าเลือดไม่ยอมหยุดไหลเจ้าเคเร็วไวรีบรับประทานขาดดีกระดูกเสื่อมพันขาดอีก็จะเป็นมันจงรับประทานพืชผักโดยไวจงรับวิตามินเอเรตินอลวิตามินบีหนึ่งของประเทศไทยไทอามีนวิตามินซีแอสคอร์บิกแอซิดวิตามินเคฟิโลควินอลวิตามินอีโทโคฟิรอลนะครับและวิตามินดีแคลซิฟีรอลเนื่องจากทำไมถึงเรียกว่าแคลซิฟีรอลเขามีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับอ่ะโอเคนะอาจารย์ขอจบไว้ที่เพลงหน้าที่หนึ่งนะครับเบรกก่อน10 นาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับหลังจากเบรกโอเคมาต่อนะลูกไปที่หนังสือเรียนเรานะครับเล่มสีเขียวนะครับทุกคนไบโอโลจีชีวระยะประชิดระดับพอปลายเล่มที่หนึ่งนะครับแล้วมาที่บทที่หนึ่งวันนี้อาจารย์อยู่หน้าห้าแล้ว เปิดไปหน้าห้าครูบอกแล้วว่าบทนี้นะครับถ้าเป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เน้นมากแต่นักเรียนต้องรู้นะครับอันดับแรกเลยนะครับและก็ถ้านักเรียนอยากได้หนังสือนะครับชีทแบบอ่านถามตอบถามตอบนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้อีกทีหนึ่งนะเรามาดูว่าเรื่องนี้สิ่งที่สำคัญก็คือเกณฑ์ในการจำแนกลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตที่ครูภัยว่าทำไมทุกคนต้องเรียนเฮตโรสปอร์กับโฮโมสปอร์นี่แหละลูกที่ครูบอกว่ามันมีหลายเกณฑ์ที่เขาใช้จำแนกสิ่งมีชีวิตพืชที่มีเมล็ดจะสร้างเฮตโรสปอร์พืชที่ไม่มีเมล็ดจะสร้างโฮโมสปอร์ถูกไหมลูกหรือพืชชั้นต่ำแต่ทีนี้เรามาดูเกณฑ์จำแนกลักษณะของสิ่งมีชีวิตนักเรียนดูที่ภาษาอังกฤษคำนี้ครับเขาพูดชัดเจนนะ characteristic of life คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตมีลักษณะยังไงอาจารย์อภัยอยากให้ดูภาษาอังกฤษเกณฑ์ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้จำแนกรู้ไหมนักเรียนเรียนใช้กับม .1 ป .1 ป .2 ป .3 ป .1 ป .2 ป .3 เขาจะเรียนสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตต่างกันยังไงใช่ไหมครับเด็กป .1 ป .2 ป .3 อันนี้ก็เหมือนกัน เขาพูดถึงเกณฑ์ในการจำแนกลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตนะครับเกณฑ์ในการจำแนกนะครับเกณฑ์ในการจำแนกลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตนะครับข้อที่หนึ่งเรามาดูนะครับมีกระบวนการเมตาบอลิซึมลิลี่วงขีดแค่ตัวนี้ไว้ครับพัตเตอร์เมตาบอลิซึมฟังดีๆนะตัวหนังสือทั้งหมดนี้อาจารย์อภัยไม่เอาอะไรอาจารย์ขอคำว่าเมตาบอลิซึมหรือคนไทยเรียกว่าเมตาบอลิซึมหรือเมตาบอลิซึมเมตาบอลิซึมคือแบ่งเป็น2กระบวนการย่อยๆลูกนักเรียนจะแปลแบบนี้ก็ได้นะอาจารย์อภัยจะแปลว่ากระบวนการชีวเคมีภายเป็นกระบวนการอาจารย์ขี้เกียจเขียนมาก่อนเป็นกระบวนการชีวเคมีภายในร่างกายอันนี้ก็ไม่ผิดลูกหรือเนี่ยเขาแปลอย่างนี้ลองมาดูประโยคที่อาจารย์พูดว่าเฮ้ยกระบวนการทางชีวเคมีในร่างกายเรามีอะไรบ้างอาจารย์เรียกว่าเมตาบอลิซึมคือเป็นผลรวมของปฏิกิริยาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเห็นไหมอาจารย์ไปใช้ง่ายกว่านะครูเรียกว่าอะไรการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีเขียนแค่นี้การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของร่างกายซึ่งสิ่งมีชีวิตจะสามารถนำพลังงานและสสารจากสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำรงชีวิตดังนั้นคีย์เวิร์ดครับเมตาบอลิซึมจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆครับ
เราจำนี้ให้ได้ก่อนนะ metabolism process นะครับ number one เขาเรียกว่า anabolism anabolism ana คือการสร้างสรุปไปครับเขียนสั้นๆคือการสร้างหรือการสังเคราะห์คือการสังเคราะห์สารจากโมเลกุลอะไรครับโมเลกุลเล็กให้เป็นโมเลกุลใหญ่อาจารย์พยกตัวอย่างวงกลมเล็กบวกวงกลมเล็กและกลายเป็นวงกลมอะไรลูกใหญ่ภาพที่อาจารย์สรุปนี้ก็คือกระบวนการแอนาโบลิซึมหรือใครจะจําแบบภาษาอีสานก็ได้แอนไปนาการไปนาคือไปทํานาเพื่อให้ได้ข้าวให้อะไรได้วัตถุดิบขึ้นมาเยอะแยะนะครับแอนาโบลิซึมคือกระบวนการสร้างต่อไปให้กระบวนการที่สองดูต่อครับลูกตั้งใจดูก่อนจะได้เรื่องเลยเดี๋ยวแคตาบอลิซึมแคตาบอลิซึมกระบวนการนี้ให้จำคำว่ามันจะคล้องจองกับคำว่าคัตโต CUT คัตแปลว่าอะไรตัดใช่ไหมครับแคตาบอลิซึมคือไม่ใช่สร้างแล้วนั่นคืออะไรลูกสลายคีย์เวิร์ดอยู่ที่นี่กระบวนการนี้จะเรียกว่าการสลายสารโมเลกุลอะไรเป็นกระบวนการสลายสารโมเลกุลใหญ่ดูเด้ออาจารย์อภัยจะวาดวงกลมใหญ่อันเดียวแล้วเขาสลายให้กลายเป็นโมเลกุลเล็ก2อันอย่างนี้ลูกเราเรียกว่าแคตาบอลิซึมโอเคสรุปครับcharacteristic of life คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ลูกถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตจะต้องมีกระบวนการแคตาบอลิซึมแอนาบอลิซึมซึ่งเราเรียกรวมกันว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมหรือกระบวนการเมตาบอลิซึมเมตาบอลิซึมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือแอนาบอลิซึมกับแคตาบอลิซึมแอนนาคือการสร้างแคปทาคือการสลายจำแค่ลูกเมตาบอลิซึม divide two main part ก็คืออันแรกคือแอนาบอลิซึมสร้างแคปมาจากคำว่าคัดแคปคัดแคปคัดแคทาบอลิซึมเป็นกระบวนการสลายสารจากสารโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลเล็กลงครับมาดูครับชอบตารางนี้มันมีตัวอย่างสรุปให้เราลูกดูตรงนี้ลูกตัวอย่างที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือแอนาบอลิซึมมาดูฝั่งแอนนาดูภาษาอังกฤษนะอย่าเช็คภาษาอย่าไปดูที่ภาษาไทยนะเดี๋ยวสับสนแอนาบอลิซึมนี่เห็นไหมเน้นนะแอนนาคืออะไรสังเคราะห์เน้นคีย์เวิร์ดขีดเส้นใต้ครับเป็นกระบวนการสังเคราะห์สังเคราะห์ไกลโคเจนอย่างนี้หรอไกลโคเจนคือคาร์โบไฮเดรตนะมีแต่คำว่าสังเคราะห์หมดเลยสังเคราะห์อะไรสังเคราะห์ไขมันเราเรียกว่าลิปิดแก้เป็นภาษาอังกฤษก็หน่อยไม่ใช่แก้วงเล็บเพิ่มลิปิดเขียนนี้ลูก LIPID การสังเคราะห์อะไรอีกการสังเคราะห์ DNA เราเรียกว่า DNA replication นะครับส่วนแคทาบอลิซึมสลายโพลีแซคคารายตอบได้ไหมโพลีแซคคารายคืออะไรแก้มลิลลี่โพลีแซคคารายแปลว่าอะไรลูกแปลคำว่าโพลีก่อนโพลีแปลว่าอะไรคำนี้วิทยาลัยสารพัดช่างเขาจะเรียกว่าโพลีเทคนิคคอลเลจแสดงว่าสอนสาขาเดียวหรือหลายสาขาลูกโพลีแปลว่าเยอะครับเขียนไหมครับเยอะหรือใหญ่ลูกอาจจะเขียนว่าเยอะก็ได้เยอะหรือใหญ่ทำไมต้องสอนแบบนี้เพราะคำนี้จะไปใช้ในเรื่องอื่นด้วยครูขอคำเดียวนะเอาแค่คำว่าโพลีช่วยกันแปลบริบทนี้ให้ออกคำว่าโพลีคำเดียวนี่ลูกภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะ prefix ใช่ไหมลูกเอาไปต่อคำหน้าเขาตัวนี้จะแปลว่าใหญ่ก็ได้ลูกใหญ่และอะไรลูกเยอะก็ได้ polysaccharide คำนี้ลูกแปลทีละตัว saccharide เรียนมาจากมอต้น saccharide แปลว่าน้ำตาลลูกแปลรวมกันคือน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ก็คือน้ำตาลทรายที่นักเรียนกินทุกบ้านลูกบ้านไหนมีน้ำตาลทุกบ้านไหนเอาใส่กาแฟใส่โอวัลตินใส่ชาลูกนั่นคือน้ำตาลทรายให้รู้เรียกน้ำตาลเหล่านั้นว่าเป็นโพลีแซคคารายแต่แซคคารายแปลว่าน้ำตาลโพลีแซคคารายมันไม่ได้หมายแค่น้ำตาลโมเลกุลใหญ่นะครับโพลีแซคคารายส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับยกตัวอย่างนะครับเช่นแป้งใหญ่กว่าน้ำตาลโมเลกุลกูเช่นแป้งภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า starch starch อาจจะเขียนผิด starch นะครับภาษาไทยแป้ง starch เขียนไว้หน่อย starch คือแป้งครูไปครับโพลีแซคคารายมีอะไรบ้างก็จะมีแป้งลูก starch นะครับไปต่อครับสังเกตไหมลูกลิลลี่จะเห็นคำว่าอะไรสลายหมดเลยดังนั้นกระบวนการสร้างคือกระบวนการ
แอนนาบอลิซึมกระบวนการสลายคือแคปทาบอลิซึมใครจำเหมือนกูก็ได้แคปทับแคปทับคือการสลายหรือแคปทาบอลิซึมนะครับอ่ะแผนภาพนี้ให้เราได้รับความรู้อย่างกระจ่างแจ้งโลกสังเกตนะมันเอา ATP เข้ามาเห็นไหมแล้วก็มีสารโมเลกุลเล็กเนี่ยมันมาผ่านกระบวนการคำว่าแอนาบอลิซึมอีกปรากฏว่ามันได้สารโมเลกุลใหญ่ออกมาจากนั้นดูย้อนกลับลูกมันเอาสารโมเลกุลใหญ่ออกมาเลยครับมาแคทาบอลิซึมมาสลายกลายเป็นโมเลกุลเล็กลงการสลายสูญเสียอะไรออกมาดูให้คุณมันสูญเสียพลังงานอะไรมันสูญเสียพลังงานความร้อนออกมาเนี่ยลูกเห็นไหมแอนาบอลิซึมก็มีการคายพลังงานความร้อนออกมาเหมือนกันแต่ไม่เยอะมีแค่ลูกศรเดียวใช่ไหมครับให้ดูจำปริมาณด้วยนะเช่นสารอาหารนะครับสลายสารอาหารโมเลกุลเล็กๆก็จะมารวมกันเป็นโมเลกุลใหญ่เนี่ยนะครับจบนะคุณสมบัติแรกของสิ่งมีชีวิตข้อหนึ่งบอกไว้ชัดเจนคือเมตาบอลิซึมโปรเซสกระบวนการเมตาบอลิซึมจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือแอนาบอลิซึมกับแคทาบอลิซึมอันนี้จำดีๆลูกแอนาบอลิซึมกับแคทาบอลิซึมแอนนาแอนไปนาเพื่อก่อสร้างทำไร่ไถนาเพื่อให้ได้เยอะขึ้นลูกแคทาให้จำคำว่าคัดลูกแคคัดแคคัดคือการสลายครับไปต่อครับกระบวนการที่2ของสิ่งมีชีวิตมีอะไรลูกคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตหมายเลข2ดูภาษาอังกฤษก่อนครับ generative process ก็คือมีกระบวนการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตจริงๆแล้วเราจะใช้คำว่า growth and development นะครับอย่างนี้ก็ได้นะลูกลากขึ้นไปให้คุณจริงๆตัวนี้จากความหมายตรงคำนี้ครับ growth and development ก็ได้ลูกหนูใช้คำนี้ก็ได้ generative process ก็คำว่า generative คือรุ่นถัดไปก็คือมันมีการเจริญแล้วก็พัฒนาไปเป็นรุ่นถัดไปลูกเข้าใจไหมลูกหมายความว่ารุ่นนี้ตายก็มีรุ่นถัดไปแต่จริงๆแล้วเด็กม .4 ครูโรงเรียนมัธยมทั่วไปจะใช้คำว่า growth and development การเจริญเติบโตและพัฒนานะลูกนะ growth คือการการอะไรนะ growth เขาเรียกว่าอะไรการเติบโตนะครับdevelopment คือการพัฒนาการเจริญเติบโตและพัฒนาเรียกว่า growth development นะครับมาดูกระบวนการถ้าสิ่งมีชีวิตมันจะเติบโตได้มันต้องทำอะไรลูกแบ่งเซลล์เนี่ยดูไว้ดีๆนะเฮ้ยมันมีกระบวนการแบ่งเซลล์ด้วยจะขอลบตรงนี้ออกอ่ะมันมีเซลล์ดิวิชันมันมีการเจริญเติบโตและพัฒนานะครับเพิ่มขนาดเซลล์และก็ขนาดร่างกายช่วงเวลาที่สิ่งมีชีวิตเจริญจนกระทั่งกลายเด็กจำหน่อยใครเคยพ่อแม่ใครซื้อประกันลูกรู้ไหมทําไมเบี้ยประกันผู้หญิงถึงแพงกว่าผู้ชายลูกประกันชีวิตอะไรเนี่ยเพราะว่าผู้ชายเสี่ยงที่จะตายเร็วเข้าใจไหมลูกอาจจะจ่ายเบี้ยประกันมาสักระยะหนึ่งก็สมมติว่าไปกินเหล้าประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเสียชีวิตเราจะเรียกวงการนี้ว่าไลฟ์สแปนเขียนให้คุณนะครับไฮไลท์ไว้อายุขัยคือไลฟ์สแปนอายุขัยนักสถิติจะเอาไปคำนวณเพื่อคิดเบี้ยประกันให้กับเราส่วนผู้หญิงเขาจะดูแลสุขภาพดีหรือบางทีเขาไม่ใช้ชีวิตประมาทเหมือนผู้ชายดังนั้นผู้หญิงเนี่ยนะครับเบี้ยที่เขาจ่ายก็จ่ายยาวนานเขาอาจเงินที่ได้เนี่ยมันอาจจะเวลาประกันให้อาจจะจ่ายคืนให้มากกว่าผู้ชายนะครับเพราะผู้ใหญ่ผู้หญิงจะอายุยืนกว่าผู้ชายเนี่ยลูกมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทําหน้าที่เฉพาะอย่างนะครับเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไปทําหน้าที่เฉพาะอย่าง differentiation differentiation คือการเปลี่ยนแปลง ทําหน้าที่เฉพาะอย่างทําให้มีรูปร่างของอวัยวะและรูปร่างของลักษณะสิ่งมีชีวิตของแต่ละชนิดเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะครับเดี๋ยว differentiation เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในท้ายๆนะครับต่อไปครับมีกระบวนการควบคุมด้วยเราเรียกว่า regulating process นะครับเช่นนะครับรักษาสมดุลของน้ำพืชมีการดูดน้ำน้ำผ่านรากและคายน้ำผ่านรูปากไปซึ่งมีความ สัมพันธ์กันนะครับโอเคนะต่อไปข้อที่4ครับมีกระบวนการตอบสนองนะครับเราเรียกว่า responsive คำว่า response แปลว่าตอบสนองเช็คคำศัพท์หน่อย response คือมีการตอบสนองนะครับอาจจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกก็เช่นแสงสิ่งเร้าภายในเรามาดูสิ่งเร้าภายในมีอะไรบ้างฮอร์โมนน้ำตาลความหิวความเครียดความเครียดเป็น responsive ภายในนะครับเราเรียกว่า internal response responsive นะครับมีอะไรอีกได้สี่ข้อแล้วนะข
ข้อที่ห้าเขาใช้คำว่า organization มีการจัดองค์กรหรือจัดหมวดหมู่เริ่มจากอะไรครับหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเราก็จะเรียกว่าเซลล์และหลายเซลล์รวมกันเป็นทิชชูอ่ะเขียนภาษาอังกฤษหน่อยครับเริ่มตัวแรกครับเซลล์และหลายเซลล์รวมกันเป็นแปลข้างล่างลูกทิชชูและหลายทิชชูรวมกันเป็นออร์แกนช่วยครูเขียนนะครับต่อไปอะไรครับระบบออร์แกนเราเรียกว่าออร์แกนซิสเต็มแล้วก็ถึงจะเป็นสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่าออร์แกนิซึมโอเคไหมครับหลายๆเซลล์รวมกันเป็นทิชชูหลายๆทิชชูรวมเป็นออร์แกนแล้วคนนักเรียนทุกคนทางบ้านนะครับทั้งนักเรียนเรียนเสร็จแล้วอะไรช่วยเขียนอันนี้ด้วยลูกส่วนใหญ่เขาจะให้เรียนภาษาอังกฤษนะครับรู้ไหมอะไรเล็กกว่าเซลล์ลูกอาจารย์อภัยมีเพิ่มให้ด้วยสิ่งที่อยู่ในเซลล์เราเรียกว่าออร์แกเนลเขียนไว้หน่อย หลายๆออร์แกเนลนะครับก็อยู่ในเซลล์นะหลายๆออร์แกเนลก็อยู่ในเซลล์หลายๆเซลล์รวมกันเป็นทิชชูหลายๆทิชชูรวมกันเป็นออร์แกนหลายๆออร์แกนรวมกันเป็นออร์แกนิซึมหลักออร์แกนซิสเต็มขอโทษอันนี้ก็คือขีดล่างนิดนึงเราเรียกว่าออร์แกนซิสเต็มหลายๆออร์แกนซิสเต็มก็จะเป็นออร์แกนิซึมก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับ เราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตนะครับออร์แกนิซึมนะครับโอเคทีนี้อาจารย์ไวคอฟเขียนศัพท์นี้เพื่อให้คุณนะครับทุกคนเขียนลงไปนะลูกเราจะคุ้นคำว่าเฮ้ยกลัวไปสิ่งมีชีวิตเขาเลยยินคำว่าจุลินทรีย์ภาษาอังกฤษเรียกว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆไมโครออร์แกนิซึมเขียนหน่อยครับจุลินทรีย์คือไมโครออร์แกนิซึมเวลาเราไปอ่านตำราภาษาต่างประเทศจุลินทรีย์มีเชื้อราอย่างนี้มีแบคทีเรียอย่างนี้มีพวกฟังใจยีสต์เห็นได้เราจะเรียกว่าจุลินทรีย์ก็คือไมโครออร์แกนิซึมเราเรียกว่าไมโครออร์แกนิซึมนะครับหรือจุลินทรีย์จุลินทรีย์อ่ะอาจารย์ขอตัวสุดท้าย เดี๋ยวอาจารย์จะพาเรียนมากกว่านี้นะครับตอนนี้พูดถึงออร์แกนิซึมแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในพาร์ทของคุณครูพาร์ทนี้ไม่มีในหนังสือ อ่ะเรียนต่อลูกเขียนใหม่ครับมีอะไรบ้างลูกเริ่มต้นลูกเรียนต่อจากนี้ลูกที่ครูให้นักเรียนเขียนในหน้า5ลูกเล็กกว่าออร์แกนลูกเริ่มจากอะไรครับอะตอมเรียงเลยครับหลายๆอะตอมก็รวมเป็นอะไรลูกเรียงตามที่ครูเรียงนะโมเลกุลหลายๆโมเลกุลก็รวมกันเป็นเซลล์เขียนเองลูกเขียนเองมีครูมีคำสั่งให้หลายๆเซลล์รวมกันเป็นทำอะไรลูกทิชชูหลายๆทิชชูรวมกันเป็นออร์แกนหลายๆออร์แกนรวมกันเป็นบอดี้หลายๆบอดี้บอดี้คือสิ่งมีชีวิตนะหลายๆบอดี้ก็จะกลายเป็นออร์แกนิซึมคือสิ่งมีชีวิตทันไหมลูกลิลลี่ในนี้นะครับของลิลลี่มีเนาะเขาใช้ไฟล์อะตอมนักเรียนเรียนลูกศรให้ถูกนะหลายๆอะตอมรวมเป็นโมเลกุลหลายๆโมเลกุลรวมเป็นเซลล์ลูกเรียนต่อเลยหลายๆเซลล์โยงลูกศรแบบนี้เหมือนครูหลายๆเซลล์รวมกันเป็นทิชชูหลายๆทิชชูเขียนตรงนี้เลยลูกเป็นออร์แกนใครใช้ iPad ก็จะได้ชี้นี้ของครูหลายๆออร์แกนรวมกันเป็นบอดี้ซิสเต็มหลายๆบริสุทธิ์เต็มก็จะกลายเป็นออร์แกนิซึมเราเรียกว่าสมชนะสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนักเรียนเขียนครับสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเราเรียกว่าอะไร population ฟังดีนะ population เรียนจำผีปอบก็ได้เราต้องมีผีปอบชนิดเดียวผีอื่นมารวมอยู่ไม่ได้ population เราเรียกว่าประชากรต้องเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันลูกครูจะใช้คำว่าประชากรจะจบที่หน้านี้นะเหลือเวลาอีก6 นาทีลูก สิ่งมีชีวิตต้องเป็นชนิดเดียวกันลูกอยู่หน้าบริเวณใดบริเวณหนึ่งเราเรียกว่า population และหลาย population นักเรียนโยงตามครูไปเลยครับโยงไปเลยลูกและหลาย population มาอยู่รวมกันเราเรียกว่า community อันนี้แปลว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตครับอาจารย์อภัยขอใช้คำว่ากลุ่มสมช.นะครับ
กลุ่มสิ่งมีชีวิตและหลายกลุ่มสิ่งมีชีวิตก็จะอยู่รวมกันเป็นอีโคซิสเต็มนักเรียนเห็นไหมตรงนี้สีมันไม่ชัดอีโคซิสเต็มระบบนิเวศและหลายระบบนิเวศก็จะกลายเป็นไบโอสเฟียร์คำนี้แหละใหญ่ที่สุดเราเรียกว่าโลกสมชโลกของสิ่ง มีชีวิตหรอกอันนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอลบให้ดูก่อนดูที่ครูเรียนนะเด็กจะเข้าใจคีย์คอนเซ็ปต์และหลาย population รวมกันเป็น community และหลาย community กลายเป็น ecosystem และหลาย ecosystem ก็จะกลายเป็น biosphere นะครับเราเรียกว่า biosphere ก็คือโลกของสิ่งมีชีวิตกันเองโลกคำศัพท์สุดท้ายถ้าข้อ2ข้อ4เขาเคยให้คำศัพท์มานะเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้มีจำนวนสิ่งมีชีวิตมากที่สุดมีคำว่า ecosystem community population เยอะที่สุดคือ biosphere หรือคำศัพท์สุดท้ายดอกจันนะผู้ใช้คำว่าสมชนะคือสิ่งมีชีวิตโลกของสิ่งมีชีวิตข้อสอบจุดประสงค์ตามเรียนอาจจะให้เรียนแบบนี้ลูกไล่ใหม่เล็กที่สุดเลยลูกแอทอมอะตอมภาษาอังกฤษว่าอะตอมหลายๆอะตอมรวมกันเป็นอะไรหลายๆอะตอมรวมกันเป็นโมเลกุลหลายๆโมเลกุลรวมกันเป็นอะไรลูกเป็นเซลล์หลายๆเซลล์รวมกันเป็นทิชชู่เนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อรวมกันเป็นออร์แกนหลายๆออร์แกนเป็นบอดี้ซิสเต็มหลายๆ body system กลายเป็น organism คือสิ่งมีชีวิตหลายๆสิ่งมีชีวิตแต่เป็นชนิดเดียวกันเราเรียกว่า population population นะครับหลายๆชนิดมาอยู่รวมกันก็จะเป็น community หลายๆ community ก็จะเป็น ecosystem หลายๆ ecosystem ก็จะเป็น biosphere นะครับก็จะเป็น biosphere หรือโลกของสิ่งมีชีวิตเองนะครับคำศัพท์สุดท้ายนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพเยอะที่สุดเราเรียกว่าโลกของสิ่งมีชีวิตนะครับเราจะเรียกว่าโลกของสิ่งมีชีวิตอันนี้ที่อาจารย์ไปเพิ่มเข้ามาให้นะครับในชีทเรามีในหนังสือเรามีนิดหน่อยนะครับนักเรียนสามารถจดเพิ่มเติมได้นะอาจารย์ให้เวลาสัก2นาทีลูกไล่มาเลยลูกแอทอมอะตอมและหลายอะตอมรวมกันเป็นโมเลกุลและหลายโมเลกุลเป็นเซลล์หลายเซลล์เป็นทิชชูและหลายทิชชูเป็นออร์แกนคืออวัยวะและหลายอวัยวะก็รวมเป็นบอดี้ซิสเต็มระบบร่างกายหรือระบบอวัยวะและหลายออร์แกนิซึมแต่ต้องเป็นชนิดเดียวกันนะเราจะเรียกว่า population หรือประชากรสุดท้ายครับประชากรตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปฟังอีกรอบนะมาอยู่รวมกันเราจะเรียกว่า community อย่างเช่นวันนี้มีแต่นักเรียนไม่มีหมาเข้าเรียนใช่ไหมครับพวกเราเป็น populationแต่วันนึงนะครับอาจารย์เอาหมามาเรียนออนไลน์ด้วยนะครับมีสุนัขมาเรียนออนไลน์ด้วยมีทั้งมนุษย์ทั้งคนอาจารย์จะไม่เรียกว่า population นะอาจารย์จะเรียกว่า community คือกลุ่มสิ่ง มีชีวิตหลังจากนั้นกลุ่มสิ่งมีชีวิตตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาอยู่รวมกันณบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะสถานที่ใดที่หนึ่งเราจะเรียกว่าอายุขอโทษสิ่งมีชีวิตถ้าชนิดเดียวกันมาอยู่รวมกันเราจะเรียกว่า populationถ้าหลายชนิดเราจะเรียกว่า community นะครับแต่ถ้ามันอยู่รวมกันนะครับ community บวกสถานที่อยู่อาศัยเราจะเรียกว่า ecosystem ได้หลังจากนั้น ecosystem ก็จะเรียกรวมกันก็คือเป็น biosphere นะครับ biosphere โอเคนะครับอาจารย์ก็จะขอจบไว้ตรงนี้นักเรียนติ๊กเขียนดอกจันแม่นุ๊กสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนสาขาของชีววิทยาเด็กๆเขียนวันนี้เขียนว่าเป็นวันที่6แล้ววันที่6พฤษภาเราถึงนี้นะครับพฤษภา66แต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะขอความร่วมมือนักเรียนคือเริ่มอ่านหนังสือนะครับขออนุญาตนะกลับมาอีกครั้งนึงครับวันนี้ได้มีจบแล้วนะลูกนะอาจารย์ขอไว้แค่นี้ฝากนะครับไม่ว่านักเรียนที่เรียนสดหรือเรียนออนไลน์เล่มนี้สามารถซื้อเองได้ถ้าไม่มีเวลาไปฝากครูซื้อให้ก็ได้แล้วอาจารย์ส่งไปให้นะครับ Biology Key Concept อาจารย์จะตกลงกับพวกเราว่าเล่มนี้ใช้อ่านเตรียมสอบชีววิทยาโอลิมปิกนะครับครูเชื่อว่าเป็นหนังสือไม่ใช่เชื่อว่าครูดูแล้วเป็นหนังสือที่ดีสรุปที่ดีได้ด้วยนะครับสรุปเนื้อหาเข้าใจมากแล้วก็เน้นจุดที่ออกข้อสอบถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะ ขออนุญาตเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์นะครับส่วนออนไซต์โอเคนักเรียนออนไลน์ช่วยเปิดกล้องให้ครูไปหน่อยนะครับส่วนออนไซต์เตรียมเก็บของกลับบ้านได้เลยนะครับ